สวัสดีค่ะทุกคนมารับมือกับฤดูร้อนกับสเปรย์น้ำแร่กันดีกว่าค่ะเพราะว่าปูได้คัดสรรนะคะเป็นน้ำแร่นะคะที่ปูก็มีใช้มาอยู่แล้ว2ตัวแล้วก็อีกเป็นอีกตัวหนึ่งที่ปูได้นำมาทดลองนะคะเราจะบอกว่า3ตัวนี้นะคะ3แบรนด์เนี้ยก็ติดในอันดับที่เป็นเว็บไซต์ต่างชาตินะคะเป็นอันดับที่เป็นท็อป20แล้วก็ท็อป10เลยนะคะเพราะว่าในเว็บไซต์ต่างชาติเนี่ยเขาก็จะมีเขียนไว้ว่าอันไหนบ้างนะคะที่เป็น the best of face mist นะคะหรือว่าเป็น the best ของสเปรย์น้ำแร่เนี่ยก็ปู่ก็เลยคัดสรรมาแล้วว่าแล้วก็ปู่ก็มีใช้อยู่แล้วนั่นเองนะคะอยู่2ตัวแต่อีกตัวนึงเป็นตัวใหม่ที่ปู่ได้นํามาลองใช้แล้วก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทําไมเหตุผลถึงต้องเลือกน้ําแร่มาใช้นะคะยิ่งฤดูร้อนนะคะยิ่งต้องการน้ําแร่เพราะว่าน้ําแร่เนี่ยนอกจากจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าผิวกายของเราได้แล้วเนี่ยเขายังมีคุณสมบัติหลายอย่างเลยนะคะก็คือช่วยในเรื่องของกระชับรูขุมขนนะคะช่วยในเรื่องการฟื้นฟูสภาพผิวอาจจะผิวเราอาจจะมีความหมองคล้ำนะคะดูรู้สึกไม่กระปี้กระเป๋าเลยนะคะพอได้ฉีดสเปรย์น้ำแร่ลงบนที่ผิวหน้าของเราหรือผิวกายของเราเนี่ยทำให้รู้สึกว่าผิวเนี่ยมีความสดชื่นฟื้นฟูมามีในความที่รู้สึกว่ามันเฟรชขึ้นมานะคะทุกๆคนแล้วก็ในน้ำแร่เนี่ยปูชอบในกลิ่นที่เขามีความหอมมากๆเพราะว่าคือเวลาได้รู้สึกสัมผัสในกลิ่นที่มีความหอมของน้ำแร่เนี่ยนอกจากความสดชื่นที่ได้เนี่ยปูจะได้รู้สึกกับความผ่อนคลายในกลิ่นที่เขาใส่เขาปรุงลงไปในน้ำแร่ด้วยนั่นเองนะคะปูก็จะเลือกใช้ในแบบที่มันมีกลิ่นหอมซะเป็นส่วนใหญ่อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยปูจะดูที่ส่วนผสมด้วยนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวปูก็จะค่อยไปเข้าในตัวผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็จะมาเล่าก่อนนะคะว่าทำไมถึงเลือกน้ำแร่นอกจากที่เขาจะบำรุงฟื้นฟูผิวให้ผิวของเราเนี่ยมีความสดชื่นแล้วเนี่ยคือเขาจะช่วยในเรื่องปลอบประโลมผิวจากแร่ธาตุธรรมชาติด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็น้ำแร่เนี่ยยังสามารถใช้ได้บ่อยนะคะตามที่เราต้องการในแต่ละวันเนี่ยคือเขาจะไม่ทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความอุดตันนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยให้เมคอัพนะคะติดทนนานเลยแล้วก็ช่วยให้เมคอัพเนี่ยแต่งหน้าเนี่ยง่ายขึ้นเพราะว่าปูใช้น้ำแร่หลังจากที่ปูแต่งหน้าไปแล้วเป็นการฟิกเมคอัพไปอีกทีนึงทำให้เมคอัพของเราอยู่ในตลอดวันนั้นได้ทั้งวันเลยนะคะทุกคนแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีมากแล้วก็ฟื้นฟูสภาพผิวให้มีความสดชื่นกระจ่างใสนะคะแล้วก็เวลาไปโดนแดดมาแสงแดดจัดๆเนี่ยยิ่งในช่วงฤดูซัมเมอร์เนี่ยนะคะถ้าเกิดเราไปโดนแบบว่าแสงอาทิตย์มันเบิร์นนะคะหรือว่าผิวร้อนขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะเจ้าน้ำแร่เนี่ยค่ะจะเป็นตัวช่วยบรรเทาผิวให้มีความที่รู้สึกผิวเนี่ยมีความสดชื่นขึ้นมานะคะแล้วก็ไม่ทำให้ผิวเนี่ยคือเป็นการเบิร์นคือการเบิร์นนั้นนะคะจะลดลงเลยแล้วก็ช่วยทำให้ผิวเนี่ยจากที่อาจจะมีรอยแดงของแสงแดดที่มาเผาที่ผิวเราเนี่ยเจ้าน้ำแร่เนี่ยก็จะช่วยได้นะคะคือจะลดอาการระคายเคืองให้กับผิวของเราหรืออาจจะลดอาการบรรเทาผิวของเราที่มีเป็นรอยแดงจากแสงแดดเนี่ยเจ้าน้ำแร่เนี่ยก็เป็นตัวช่วยได้นะคะแล้วก็นั่นแหละอย่างที่ปูได้บอกไปคือเขามีมากกว่าที่ให้ความสดชื่นกับผิวนั่นเองนะคะคือฟื้นฟูผิวอะไรต่างๆเนี่ยให้ความสดชื่นอะไรต่างๆเพราะว่าในส่วนผสมของน้ำแร่แต่ละตัวเนี่ยก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปคือเขาจะช่วยบำรุงผิวของเราได้ด้วยนั่นเองนะคะทุกคนงั้นมาเข้าใน3แบรนด์กันเลยค่ะว่าเป็นแบรนด์อะไรบ้างนะคะเพราะว่าเผื่อจะเป็นในเรื่องของการช่วยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในเรื่องของการจะใช้น้ำแร่ยิ่งจริงถ้าในฤดูร้อนนะคะอย่างน้อยเนี่ยต้องมีติดกระเป๋าไว้สัก1ขวดนะคะเพราะว่าคือมันจะช่วยบรรเทาผิวให้ผิวของเราเนี่ยจากร้อนละอุจากแสงแดดอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีการแสบๆที่ผิวอะไรเงี้ยเพราะปูก็เป็นนะคะบางทีไปโดนแสงแดดจัดๆข้างนอกมันก็เกิดอาการแสบที่ผิวของเราหรือว่าแสบที่หน้าเนี่ยก็จัดน้ำแร่ลงไปเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเขาจะมีคุณสมบัติช่วยตรงนี้ได้มาดูกันถามว่าเป็นตัวไหนบ้างนะคะเนี่ยค่ะก็เป็น3ตัวนี้นะคะปูจะมาเล่าทีละตัวนะคะว่าเขามีคุณสมบัติยังไงบ้างนะคะแล้วก็3ตัวนี้นะคะติดในท็อป10แล้วก็ท็อป20ของเว็บไซต์ต่างชาติที่เป็น The Best of Face Mist หรือว่าเป็น The Best ของสเปรย์น้ำแร่เลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวปูจะมาเล่าสรรพคุณของแต่ละตัวกันนะคะแล้วก็จะมาเล่ารายละเอียดว่าเวลาใช้สเปรย์น้ำแร่เนี่ยเราจะต้องใช้ระยะห่างเท่าไหร่นะคะมันก็มีรายละเอียดด้วยนะคะทุกคนค่ะมาถึงแบรนด์แรกกันค่ะแบรนด์แรกนี่นะคะจะเป็นแบรนด์ของคอร์ดาลี่เป็นแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสแล้วก็ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า
Caudalie Elixir de Beauté นะคะก็เป็นน้ำแร่สเปรย์ที่เป็น The Best Seller ของ Caudalie เลยนะคะแล้วก็ขายติดอันดับมากๆเลยค่ะคือขายดีขายไม่หยุดนะคะในเว็บไซต์เนี่ยก็ติด Best Seller เลยตลอดกาลนะคะแล้วก็จะบอกว่าปูติดที่จะใช้เจ้าสเปรย์น้ำแร่ของ Caudalie ตัวนี้มากๆนะคะเนี่ยค่ะปูก็ยกตัวอย่างมาให้จากที่ปูได้ใช้หมดไปแล้วจริงๆนะคะจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีใช้มาหลายขวดแล้วก็ทิ้งไปบ้างแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นขวดที่ยังเก็บไว้อยู่นั่นเองนะคะทุกคนแต่ก็จะทิ้งแล้วค่ะเพราะว่ามันเริ่มรกแล้วนะคะนั่นแหละปู่ก็เป็นสาวกนะคะของสเปรย์น้ำแร่ของคอร์ดาลี่ตัวนี้เลยนะคะแล้วก็อยู่ในปริมาณที่30 มล.นะคะทุกคนในราคาประมาณ10 ยูโรนะคะแล้วก็จะบอกย้อนกลับไปนิดนึงนะคะว่าคอร์ดาลี่เขาได้แรงบันดาลใจมาจากไหนในการทำสเปรย์น้ำแร่อันนี้นะคะย้อนกลับไปในศตวรรษที่16ในของเป็นQueen of Hungary นะคะหรือว่าพระราชินีของฮังการีในศตวรรษที่16เนี่ยเขาคิดเป็นเหมือนน้ำนะคะที่เป็นน้ำที่เป็นช่วยในเรื่องของอายุวัฒนะนะคะน้ำที่ช่วยให้มีความอ่อนเยาว์อ่อนใสกว่าวัยแบบดูเป็นหน้าเด็กหน้าใสอะไรเงี้ยนะคะพระราชินีของฮังการีในศตวรรษที่16เนี่ยท่านก็คิดในเรื่องของการปรุงในเรื่องของน้ำแร่หรือว่าน้ำอายุวัฒนะของท่านเองแต่ว่าในส่วนของคอร์ดาลีเนี่ยเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจาก Queen of Hungary ในศตวรรษที่16ตอนนั้นนะคะแล้วก็ได้มาทำเป็นน้ำแร่สเปรย์ตัวนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นในส่วนผสมของน้ำแร่ตัวนี้ก็ดีมากๆเพราะว่าปูติดในกลิ่นของเขานะคะฉีดไปแล้วรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกสดชื่นจากกลิ่นที่ได้สัมผัสจริงๆค่ะเพราะว่าเขามีในส่วนขององุ่นนะคะน้ำมันสกัดจากองุ่นโรสแมรี่ดอกส้มกุหลาบแล้วก็บาร์มินออร์แกนิกนะคะที่จะผสมลงไปแล้วก็ช่วยบำรุงฟื้นฟูของเราให้ผิวของเราเนี่ยมีความสุขภาพดีด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็คุณผู้ชายเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะใช้หลังจากที่โกนหนวดเสร็จโกนเคราเสร็จนะคะก็ฉีดเจ้าสเปรย์น้ำแร่ของคอร์ดาลี่ตัวนี้ลงไปทำให้ผิวบริเวณนั้นนะคะไม่รู้สึกระคายเคืองนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็ปูก็ใช้ตัวนี้ตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งฉีดไปหลังการแต่งหน้าเอยนะคะก็จะเป็นการช่วยฟิกเมคอัพไปด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าวันไหนไม่แต่งหน้าปูก็ฉีดเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ปูต้องการความสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยก็จะให้ความรู้สึกสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายได้จริงๆเพราะว่าเขามีความหอมที่ละมุนที่ลงตัวมากๆเลยค่ะทุกคนคือแบบสดชื่นมากๆนะคะรู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยค่ะค่ะมาถึงใน2แบรนด์ถัดมานะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบรนด์ของคลินิกนะคะคลินิกตัวนี้นะคะมีชื่อว่าคลินิกมอยเจอร์เซอร์ฟเฟสสเปรย์นะคะอยู่ในปริมาณที่30 มล.นะคะในราคาประมาณ7 ยูโรแต่ว่าตัวนี้นะคะปูได้มากับพร้อมกับเป็นกิฟต์เซตนะคะก็ปูก็ได้ซื้อแยกนะคะก็ได้มากับในตัวเซตอื่นๆด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้อยู่ด้วยนั่นเองนะคะที่จะบำรุงผิวของเราให้มีความกระจ่างใสแล้วก็ให้ความสดชื่นและผ่อนคลายกับผิวมากๆเลยค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบในเรื่องของกลิ่นนะคะตัวนี้ไม่มีกลิ่นแดงสิ้นเลยเป็นกลิ่นธรรมชาติล้วนๆนั่นเองนะคะก็เป็นอะไรที่ให้ความรู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายมากๆนั่นเองนะคะทุกคนมาตัวถัดมานะคะตัวถัดมาก็จะเป็นแบรนด์ที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตาสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอีกอย่างนึงเนี่ยปูก็เพิ่งซื้อมาทดลองใช้เป็นครั้งแรกแต่ก็ประทับใจมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันมีส่วนผสมของชาเขียวที่เป็นกลิ่นชาเขียวละมุนเพราะว่าปูเป็นสาวกชาเขียวนั่นเองนะคะเลยทำให้ตัดสินใจไม่ยากที่จะซื้อได้นำมาใช้นะคะอันนี้นะคะเป็นแบรนด์ที่มีชื่อว่า Mario Badescu นะคะในปริมาณที่59 มล.แล้วก็ราคาประมาณ6 ยูโรก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ200 กว่าบาทแล้วก็ปูได้มาจากเว็บไซต์ใน Sephora นั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็เป็นขนาดสำหรับพกพาในกระเป๋าของเราได้สะดวกเลยแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยในข้างหน้าขวดเนี่ยเขาก็จะมีบอกอยู่แล้วนะคะว่าเขาก็จะเขียนว่า Facial Spray นะคะ with Aloe Cucumber แล้วก็and green tea นั่นเองนะคะที่เขาจะเขียนไว้หน้าขวดนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็ในส่วนผสมที่เป็นชาเขียวเนี่ยชาเขียวเนี่ยจะให้คุณสมบัติในเรื่องของการช่วยลดเรือนริ้วรอยแล้วก็ฟื้นฟูผิวให้ของเราเนี่ยให้มีความกระจ่างใสแล้วก็สดชื่นนะคะแล้วก็มีในส่วนของอะโลเวราหรือว่าว่านหางจระเข้อยู่ด้วยแล้วก็ใบสะระแหน่นะคะแล้วก็แตงกวาที่ผสมอยู่ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นการเติมสารอาหารให้กับผิวด้วยแล้วก็ให้ความสดชื่นแล้วก็บำรุงผิวของเราไปในตัวด้วยนั่นเองนะคะทุกคนเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะทุกคนแล้วเวลาฉีดสเปรย์น้ำแร่นะคะในรายละเอียดเนี่ยเขาก็ได้มีบอกไว้ว่าให้ฉีดนะคะเว้นระยะประมาณ30 เซนหรือว่า1 ฟุตนะคะเพื่อที่จะได้
ปริมาณหรือว่าน้ำแร่เนี่ยได้มีคุณภาพด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ให้ใกล้หน้าเราจนเกินไปอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเวลาปูฉีดเนี่ยปูก็จะกะเอาด้วยความเคยชินนั่นเองนะคะงั้นมาฉีดกันดูเลยค่ะทุกคนปูก็จะลองตัวนี้เลยเพราะว่าเป็นกลิ่นของชาเขียวนะคะคือปูก็ชอบทั้ง3ตัวนะคะแต่ว่าปูชอบในเรื่องของความที่เป็นกลิ่นหอมด้วยนั่นเองนะคะคือมันรู้สึกผ่อนคลายกับกลิ่นที่ได้สัมผัสจริงๆค่ะแต่ว่าจะบอกว่า3ตัวนี้นะคะก็อย่างที่ปูได้บอกไปว่ามันติดใน the base ของเป็นดีที่สุดของน้ำสเปรย์น้ำแร่เลยนั่นเองนะคะทุกคนมาฉีดอันนี้กันดูดีกว่าค่ะปูก็กะเอานะคะว่า30เซนหรือว่าฟุตหนึ่งนะคะหลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยมันก็จะเราก็จะได้รู้สึกถึงกลิ่นที่มันอยู่ในน้ำสเปรย์ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็หน้าเนี่ยมีความรู้สึกผ่อนคลายจริงๆค่ะทุกคนคือแบบมันเย็นมันสดชื่นมากๆแล้วก็ในส่วนผสมที่เขาสกัดลงในสเปรย์น้ำแร่แต่ละตัวเนี่ยก็ให้คุณสมบัติในเรื่องของการบำรุงผิวไปในตัวด้วยนั่นเองนะคะคือเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าคือเขาจะบำรุงผิวของเราไปด้วยแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยไปด้วยแล้วก็เป็นการช่วยฟิกเมคอัพไปด้วยถ้าเราแต่งหน้านั่นเองนะคะทุกคนคือถ้าไม่ได้แต่งหน้าเนี่ยก็ฉีดได้คือฉีดได้บ่อยครั้งตามที่เราต้องการนะคะในเวลาที่เราต้องการให้ผิวมีความสดชื่นหรือว่ากระปี้กระเป๋าขึ้นมาเราก็ฉีดน้ำแร่เจ้าพวกเนี้ยไปลงที่ผิวนะคะฉีดนอกจากจะฉีดที่หน้าของเราเนี่ยฉีดตามแขนตามขาฉีดให้ความรู้สึกมันมีความผ่อนคลายแล้วก็สดชื่นจากสเปรย์น้ำแร่เหล่านี้นั่นเองนะคะทุกคนเนี่ยก็เป็น3ตัวที่ปูได้นำมาใช้แล้วก็ดีมากๆเลยนะคะทุกคนก็ถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะก็เขียนไว้ค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมค่ะสวัสดีค่ะ